ขอสลับสับเปลี่ยนมาดูแม่ค้าคนดังอย่างคุณพิมรี่พายกันหน่อยวันก่อนเนี่ยเพิ่งจะนำเสนอให้ได้คุณผู้ชมได้เห็นกันไปว่ามีชาวเน็ตเนี่ยเขาไปตัดคลิปบางช่วงบางตอนของเธอออกมาแล้วก็บอกว่าพิมรี่พายจุดแข็งเนี่ยคือการช่วยคนจนแต่ว่าจุดอ่อนคือการดูถูกคนจนได้ยินคำนี้คุณพิมรี่ปรี๊ดบอกเดี๋ยวฉันจะฟ้องให้หมดเลยค่ะคนจนจุดอ่อนเดี๋ยวคนจนไม่ได้เหยียดค่ะกูว่าคนที่มาว่ากูค่ะกูไม่เคยเหยียดใครค่ะถ้ามึงไม่เข้าใจมึงไม่ต้องพูดดีกว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยถ้าไม่เข้าใจว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าพูดดีกว่าอย่าพูดดีกว่าเพราะว่ากูเนี่ยทำทุกอย่างเนี่ยตามเหตุตามผลว่ากูมีเหตุผลมากพอถ้าไม่เข้าใจพิมพ์สนุกสนุกเนี่ยแล้วยิ่งมาพิมพ์ในไลฟ์ด้วยนะมึงระวังดีๆนะกูเนี่ยนักฟ้องอันดับหนึ่งเลยนะมึงคอยดูเลยนะใครจะหัวล้อที่หลังแล้วดังกว่ากูว่าหลังบ้านเนี่ยทีมงานสำนักงานทนายความ15สำนักงานนะฟ้องไปทั้งหมดนะ 7,000 เคสกูว่ากูจะไม่พูดแล้วเลยนั่นนะเมื่อกี้นะชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่ออะไรนะแคปหน้าจอแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอกูฟ้องติดต่อสำนักงานทนายความฟ้องเคสนี้เรียกเงิน 500,000 บาทอันนี้ร้อนเล่นจริงจังเนี่ยจริงจังระดับแม่พิมรี่มีหรือจะมาเล่นๆให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครคุณผู้ชมพิมรี่พายเธอออกมาพูดเลยนะคะว่าหลังจากที่มีคนเนี่ยต่อว่าต่อขานเธอถ้าคนที่ได้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นแล้วได้ฟังเรื่องที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกจะเข้าใจว่าเธอเนี่ยถูกต่อว่าก่อนแล้วการที่เธอโต้กลับเธอไม่ได้ไปเหยียดคนจนที่ไหนเลยเธอแค่โต้กลับคนนั้นคนเดียวที่มาต่อว่าเธอกลายเป็นว่าโดนทัวลงอีกแล้วรอบนึงล่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพอเนี่ยพอเธอบอกว่าแคปเลยฟ้องเลยแล้วเดี๋ยวจะให้ทนายเนี่ยจัดการเมื่อสักครู่ได้ยินไปแล้วนะคะว่าเธอมีสำนักงานทนายความทั้งหมด15สำนักงานฟ้องไปทั้งหมด 7,000 กว่าเคสไม่พูดเยอะรับคำขอโทษเป็นเงินสดเพราะว่าเคสที่เพิ่งบอกให้น้องแคปหน้าจอเมื่อสักครู่เรียก 500,000 ค่ะเคสนี้เจ๊สั่งฟ้องเอาตายบี้จนได้หาตัวไม่ยากเตรียมเลยขัน5แล้วก็จะให้โพสต์ขอโทษเธอ365วันแล้วก็จ่ายตังค์เอาแบบนี้ด้วยอย่าส่งเสริมความเกลียดชังคนในไลฟ์สดเนี่ยรู้ดีพิมรี่พายไม่เคยดูถูกเหยียดหยามใครคนอย่างพิมรี่พายสู้คนถ้าไม่สู้คนแล้วก็ไม่ใช่พิมรี่พายเลยกลายเป็นว่าใครจะคอมเมนต์อะไรเขามักจะมีคำพีบอกนะปรึกษาเงินในกระเป๋าด้วย อย่าวู่วามบางครั้งบางครารับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะเดือดมากอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ